หลังจากที่ซูบารุได้รวมร่างกับซูบารุแล้วนั้นซูบารุได้ดูดซับความทรงจำทั้งหมดของซูบารุอีกคนหนึ่งในพื้นที่สีขาวอันบริสุทธิ์นี้ซูบารุอีกคนหนึ่งได้หายไปแต่ทันใดนั้นเองครับยามที่ซูบารุได้หายไปนั้นจู่ๆนะครับทางลุยอาเนฟมิชอบในความตะกะคนที่3นั้นได้โผล่ขึ้นมาเธอนะครับลงไปกับพื้นการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของซูบารุอีกคนหนึ่งนั้นเหนือความคาดหมายของเธอเป็นอย่างมากแต่อย่างไรเสียก็ตามครับซูบารุนั้นได้เดินไปถามกับลุยอาเนฟและถามกับเธอไปว่าสถานการณ์เช่นนี้นั้นเคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือไม่พอได้ยินคำถามของซูบารุนี่เองครับผมเธอนะครับก็ไม่ตอบอะไรมีแต่ก้มหน้าก้มตาเหมือนกับคนโง่ซูบารุครับจะได้ถามไปอีกครั้งว่าเธอนั่นเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนหรือไม่พอซูบารุได้ถามไปครั้งที่2นี่เองครับผมจู่ๆครับมิชอบในความตะกะแล้วก็ได้ตะโกนขึ้นออกมาเธอนะครับได้พูดมาประมาณว่าเธอนั้นยังไม่อยากตายพวกเรานั้นยังไม่มีใครอยากตายไม่พวกเรานั้นเพียงแค่ต้องการกินและหัวเราะออกมาเท่านั้นเธอนะครับได้พูดออกมาทางที่กำลังนั่งอยู่กับพื้นอยู่นั่นเองครับผมย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับซูบารุนั้นกำลังมองหาหนังสือความตายของเรนนั่นเองครับผมและซูบารุนั้นก็ได้เกิดสูญเสียความทรงจำขึ้นมาเนื่องจากว่าเขานั้นได้ไปอ่านเรื่องราวของหนังสือความตายของเรนแต่ว่าตอนที่ซูบารุครับได้อ่านหนังสือความตายของเรนนี่ก็ปรากฏว่ามันนั้นได้ดึงซูบารุมายังพื้นที่สีขาวโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งพื้นที่สีขาวอันนี้เองครับก็เป็นที่สิงสถิตของทางมิชอบในความตะกะคนที่3ลุยอาเนฟซึ่งลุยอาเนฟครับทันทีที่เห็นซูบารุมาที่นี่เป็นครั้งแรกเธอนั้นก็เลยรู้สึกได้เลยว่าได้มีอาหารอันโอชะมาส่งให้เธอที่หน้าประตูเลยเธอนะครับไม่ได้คิดอะไรจึงได้รับประทานความทรงจำของซูบารุไปเธอนะครับได้ทำการครอบครองความทรงจำของซูบารุแต่ซูบารุนะครับก็ได้กลับไปยังโลกแห่งความจริงอย่างน่าประหลาดใจในฐานะคนที่ความจำเสื่อมนั่นเองครับผมแต่ว่าลุยอาเนฟนั้นแต่เดิมเธอนั้นไม่ได้สนใจเรื่องนี้หลังจากที่เธอนั้นได้รับความทรงจำของซูบารุมาแล้วเธอนั้นก็ได้ค้นพบเลยว่าความสามารถของซูบารุนั้นสามารถกลับมาจากความตายได้เธอนะครับเพิ่มความสนใจในตัวซูบารุเป็นอย่างมากเธอนั้นอยากได้ความสามารถนี้เธอปรารถนาที่จะเห็นซูบารุซ้ำแล้วซ้ำอีกในที่สุดนะครับเธอนั้นก็ได้ค้นพบวิธีการที่จะได้รับพลังแห่งความตายมาจากซูบารุโดยเธอนะครับหวังที่จะได้ครอบครองร่างของซูบารุนั่นเองโดยการที่จะสร้างมิชอบในความตะกะอีกคนหนึ่งขึ้นมาและหลังจากนั้นนะครับก็จะให้มิชอบในความตะกะอีกคนนั้นเข้าไปในร่างกายของซูบารุกัดกินจากภายในจะส่งผลทำให้ซูบารุนั้นได้สูญเสียความทรงจำซึ่งซูบารุตอนที่ได้รับความทรงจำนี้กลับมานะครับเขานั้นก็ได้พูดคุยกับลุยอาเนฟหลังจากที่ลุยอาเนฟนะครับมีสภาพเหมือนหมดอะไรตายอยากนั่งลงอยู่กับพื้นซูบารุนะครับได้พูดกับเธอไปว่าเธอคิดจริงๆหรือว่าไอ้วิธีนี้เนี่ยมันจะทำให้ได้ผลจริงๆซึ่งตอนนี้ครับทางลุยอาเนฟที่กำลังติดอยู่กับซูบารุนั้นก็ได้แสดงท่าทีหงุดหงิดออกมาโดยเท่ากับว่าตอนนี้ครับลุยอาเนฟมีอยู่2คนนะครับคนแรกอยู่ในหนังสือความตายของเรดอีกคนหนึ่งนั้นอยู่ในร่างกายของซูบารุนั่นเองซึ่งลุยอาเนฟที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นี้ก็เป็นคนนะครับที่บังคับแขนของซูบารุให้ซูบารุนั้นทำการบีบคอของเมลี่จนตายและทำการควบคุมการกระทำอื่นๆของซูบารุอย่างลับๆโดยวัตถุประสงค์นั้นก็คือว่าพยายามสร้างความขัดแย้งระหว่างซูบารุก่อนที่จะสูญเสียความทรงจำกับซูบารุที่ได้สูญเสียความทรงจำไปแล้วโดยเป้าหมายของเธอครับจะให้ซูบารุทั้ง2คนนั้นแบ่งออกเป็น2บุคลิกชัดเจนที่แตกต่างกันจากนั้นเธอนั้นก็จะสามารถกัดกินซูบารุได้หลังจากผ่านไป10ปีและทำให้ซูบารุนั้นก้าวเข้าสู่ความตายอย่างแท้จริงและในภายหลังนะครับซูบารุนั้นได้ก้าวเข้าสู่หนังสือความตายของเรดและซูบารุนั้นก็ได้พบเจอเข้ากับมิชอบเป็นความตะกะลุยอาเนฟอีกคนหนึ่งแต่ด้วยความช่วยเหลือของเลมก่อนหน้านี้ทำให้ซูบารุนะครับสามารถหลบหนีออกไปได้สำเร็จและแผนการได้สร้างความขัดแย้งระหว่างซูบารุทั้ง2คนนั้นก็ล้มเหลวแต่ยังไงเสียก็ตามลุยอาเนฟอีกคนหนึ่งนะก็ยังติดอยู่กับซูบารุจะทำการเปลี่ยนแปลงซูบารุไปเรื่อยๆแต่หลังจากนั้นเองซูบารุได้สูญเสียความทรงจำไปแล้วก็ได้ทำการตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะว่าหลังจากที่ซูบารุได้ตายแต่ละทีนั้นซูบารุก็จะฟื้นขึ้นมาเรื่อยๆและหลังจากนั้นอาจจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ทางลุยอาเนฟนะครับได้ซุดตัวไปนอนกับพื้นเธอนะครับได้หัวเราะออกมาและเธอนะครับยังได้พูดกับซูบารุอีกว่าเธอนั้นได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเธอนั้นเพียงแค่พยายามที่จะทำให้ซูบารุนั้นกลายเป็นมิชอบแห่งความตะกะอีกคนหนึ่งหลังจากนั้นเองครับผมซูบารุนั้นก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าหลังจากนี้จะเอายังไงต่อพอซูบารุพูดจบนะครับซูบารุนั้นก็ได้ออกมาจากทางเดินในความทรงจำของเขาหลังจากที่ซูบารุได้ออกมาจากทางเดินในความทรงจำของเขานี่เองครับผมตัดภาพมาในทางเดินของความทรงจำที่ลุยอาเนฟอีกคนหนึ่งนั้นรออยู่ลุยอาเนฟนะครับกำลังรอการมาถึงของลุยอาเนฟอีกคนหนึ่งเพื่อรับข่าวดีแล้วก็ปรากฏว่าทางลุยอาเนฟอีกคนหนึ่งมาถึงนะครับเธอนั้นก็ไม่เต็มใจเลยที่จะเอ่ยถึงผลที่เธอนั้นได้รับมาแต่ว่าทางลุยอาเนฟอีกคนหนึ่งครับที่รอฟังผลอยู่นั่นเองเธอนะครับก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเธอนั้นคิดว่าตัวเธออีกคนหนึ่งนั้นได้ทำการสังหารซูบารุไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้รับพลังแห่งความตายมาจากนั้นทั้งสองคนนะครับจะได้ทำการต่อสู้กันเพื่อที่จะขโมยความทรงจำส่วนที่เหลือของซูบารุพอทั้งสองคนต่อสู้กันเสร็จครับผมทั้งสองคนนั้นก็ได้รวมกันเป็นหนึ่งตามภาพมาที่ซูบารุครับหลังจากที่ซูบารุนั้นได้ออกมาจากท่าเดินในความทรงจำของเขาแล้วคนแรกที่เขานั้นไปหานั่นก็คือเอมิเลียตามภาพมาที่เอมิเลียครับเอมิเลียนั้นกำลังต่อสู้กับมิชอบแห่งความตะกะอยู่พอซูบารุได้มาหาเอมิเลียนะครับเอมิเลียเพื่อที่เห็นซูบารุนะครับจึงได้อนุมานไว้เลยว่าซูบารุที่มาอยู่ตรงหน้าเธอนี้นั้นอาจจะไม่ใช่คนดีแต่ว่าซูบารุครับก็ได้ทำการอธิบายว่าแท้จริงแล้วนะเขามีชื่อว่านัสึกิซูบารุอัศวินของเอมิเลียพอซูบารุได้อธิบายถึงตำแหน่งของเขาครับให้แก่เอมิเลียฟังเอมิเลียครับจะได้เข้าใจเลยว่าความทรงจำของซูบารุนั้นได้กลับมาแล้วเอมิเลียครับได้พุ่งเข้ามากอดข้าซูบารุอย่างรวดเร็วซึ่งซูบารุเองก็ตกใจเช่นเดียวกันครับที่เอมิเลียนั้นพุ่งเข้ามาหาเขากอดในทันทีหลังจากนั้นเองครับพวกเขานั้นจะได้หันเหความสนใจไปที่มิชอบเป็นความตะกะซูบารุนั้นรู้เลยทันทีว่าเอมิเลียนั้นเก่งกาจในด้านการต่อสู้ซึ่งตอนนี้ครับพวกเขานั้นตัดสินใจที่จะทำการต่อสู้กับมิชอบตะกะต่อหรือจะทำการล่าถอยดีด้วยเขานั้นครับจะหาทางอีกทางหนึ่งนั่นก็คือการยืดหยุ่นนั่นเองซูบารุเขาได้คิดเรื่องนี้อย่างจริงจังหลังจากนั้นเอง นะครับเขานั้นก็ได้พูดกับบิชอปในคอนตะกะไปว่าอาหารที่เลิศรสของนายนั่นนะดูเหมือนจะหายไปแล้วน้องสาวของนายนั้นได้จากไปแล้วและเขานั้นก็เป็นคนลงมือเองพอได้ยินข่าวว่าน้องสาวจากไปนะครับบิชอปตะกะนะครับก็ได้แสดงความโกรธออกมาในทันทีเขานะครับรีบพุ่งเข้าหาซูบารุอย่างรวดเร็วแต่ที่เขาไม่รู้ก็คือว่าเอมิเลียนั้นได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเธอนะครับเตะไปที่บิชอปตะกะโดยตรงขณะที่เขากำลังพูดมาอย่างรวดเร็วเอมิเลียครับได้สร้างก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ทำการโจมตีใส่บิชอปตะกะเมื่อเห็นการโจมตีของเอมิเลียนี่เองครับผมทำบิชอปตะกะนะครับจึงไม่สนใจอีกต่อไปเขานั้นไม่สามารถเอาชนะเอมิเลียได้จะได้หนีไปตอนนี้ครับเอมิเลียกับซูบารุนั้นทำอะไรไม่ถูกตอนนี้ครับเขานั้นต้องการเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือการรวบรวมเหล่าสหายเพื่อที่จะหาหรือยุทธวิธีทั้งสองนะครับจะได้กลับไปหาคนอื่นๆนั่นเองโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือFor old lang syne.